เป็นประเด็นที่โลกต้องจับตาเมื่อตุรกีเผชิญปัญหาค่าเงินตกต่ำจากปัญหาวิกฤตการเงินในประเทศและต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรวมทั้งการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมอีกร้อยละ50และร้อยละ25ตามลำดับอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองกับสหรัฐก็ยิ่งส่งผลให้ค่าเงินวีลาของตุรกีร่วงลงอย่างหนักโดยในปีนี้ร่วงลงไปแล้วกว่าร้อยละ40ต่ำสุดเป็นประวัติการส่งผลให้นักลงทุนในตลาดยุโรปและเอเชียกังวลจนเทขายหุ้นกันเป็นจำนวนมากและทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างติดลบกันเป็นทิวแถวทั้งนี้สหรัฐและตุรกีขัดแย้งกันอย่างหนักหลังจากตุรกีจับกุมนายแอนดรูว์บรันสันบาทหลวงสหรัฐในข้อหาก่อการร้ายความขัดแย้งดังกล่าวยิ่งทำให้นักลงทุนวิตกว่าตุรกีอาจเข้าสู่ยุคการปกครองเผด็จการภายใต้การนำของประธานาธิบดีเรเจป เทยิป โอโตวานขณะที่นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางในการควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเป็นตัวเลข2หลักอย่างไม่หยุดยั้งเนื่องจากประธานาธิบดีโอโตวานเรียกร้องให้ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยความกังวลของนักลงทุนยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อนายโอโตวานออกมาประกาศว่านี่คือสงครามเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของมหาอำนาจต่างชาติและเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าเงินวีลาของตุรกีร่วงลงอย่างหนักพร้อมกับเรียกร้องให้ชาวตุรกีขายเงินดอลลาร์และเงินตราต่างประเทศรวมไปถึงทองคำออกไปเพื่อซื้อเงินวีลาของตุรกีเพื่อพยุงค่าเงินวีลาและเป็นการทำเพื่อชาติขณะที่กระทรวงต่างประเทศตุรกีออกแถลงการเตือนสหรัฐว่าตุรกีจะตอบโต้มาตรการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐในครั้งนี้และเตือนว่าการกระทำของสหรัฐจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติซึ่งเป็นพันธมิตรกันในองค์การนาโต้จุดสนใจอยู่ที่ว่าสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากตุรกีเพิ่มเป็น2เท่าจากเดิมร้อยละ25และร้อยละ5ตามลำดับทางที่ตุรกีเป็นพันธมิตรกับสหรัฐและต่างก็เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับสหรัฐซึ่งต่างเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ถึงจุดตกต่ำเพราะขัดแย้งกันหลายเรื่องทั้งเรื่องสงครามซีเรียเรื่องที่ตุรกีจะซื้อระบบป้องกันทางทหารจากรัสเซียและเรื่องตุรกีควบคุมตัวบาทหลวงอเมริกันข้อหาก่อการร้ายเพราะสนับสนุนกลุ่มกบฏที่ก่อเหตุเมื่อ2ปีก่อนอย่างไรก็ตามที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวระบุว่ารัฐบาลของนายทรัมป์กำลังติดตามสถานการณ์ทางการเงินในตุรกีอย่างใกล้ชิดแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจของนายทรัมป์ในการขึ้นภาษีเหล็กล้าและอลูมิเนียมจากตุรกีเป็น2เท่าเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยมากของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของตุรกีซึ่งการที่ค่าเงินวีลาลดลงถึง145เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ายังมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจอีกมากที่อยู่ในสภาพเลวร้ายในตุรกีขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการที่ตุรกีประสบปัญหาทางการเงินเพราะประการแรกนอกจากจะนำเงินงบประมาณมาพัฒนาประเทศแล้วส่วนหนึ่งยังนำมาใช้กับนโยบายประชานิยมประการที่2หนี้ที่เพิ่มขึ้นของตุรกีส่วนหนึ่งมาจากบริษัทเอกชนกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อลงทุนเป็นจำนวนมากซึ่งเงินกู้ส่วนหนึ่งมาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้ EU พลอยลำบากไปด้วยโดยค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ1ปีจะเห็นได้ว่าความเป็นไปของตุรกีสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของ EU อยู่ไม่น้อยทางนี้เศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วของตุรกีเมื่อเผชิญกับค่าเงินที่อ่อนตัวลงอย่างหนักจึงยิ่งสร้างปัญหาเมื่อนักธุรกิจและนักลงทุนพากันเทขายสกุลเงินวีลาของตุรกีผู้เชี่ยวชาญจึงเห็นว่าหากไม่สามารถหยุดความตกต่ำของค่าเงินวีลาของตุรกีได้แล้ววิกฤตในตุรกีจะเริ่มต้นด้วยการล่มสลายของบริษัทเอกชนจากนั้นอีกไม่นานธนาคารพาณิชย์ก็จะล้มตามสิ่งที่น่าสนใจอีกประการก็คือหลังตุรกีขัดแย้งกับสหรัฐนายโอตวานได้หารือกับหลายประเทศเพื่อร่วมมือซื้อขายด้วยสกุลเงินรีลาเช่นจีนรัสเซียอิหร่านและยูเครนจะเห็นได้ว่าประเด็นตุรกีมีความซับซ้อนมากเป็นการเมืองที่น่าศึกษาและจับตามองเพราะมีการจับมือกับทุกฝ่ายเป็นทั้งมิตรกับศัตรูพร้อมกันแต่เชื่อว่าตุรกีต้องการสงบศึกมากกว่าประเด็นอยู่ที่จะให้เรื่องจบลงอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะตอนนี้ที่สหรัฐถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบ